ช่วงนี้พาท่านผู้ชมไปดูการมอบรางวัลอาเซียน Energy Award 2021ค่ะซึ่งปีนี้นะคะประเทศบูไนดารุสสลามเป็นเจ้าภาพค่ะและด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะคะจึงมีการมอบกันผ่านระบบออนไลน์ค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าพอนะคะเขาได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Award 2021นะคะจากทางด้านพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานสร้างสรรค์เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะส่งเข้าประกวดประเทศไทยส่งเข้าไปประกวด30รางวัลคว้ารางวัลมาถึง25รางวัลนะคะประเทศไทยคว้ารางวัลมาถึง25รางวัลมากที่สุดในอาเซียนเลยต่อเนื่องมาทุกปีตรงนี้สะท้อนถึงอะไรบ้างนะคะมาคุยกับท่านอธิบดีค่ะคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับค่ะท่านอธิบดีคะเราส่งไป30ไปคว้ารางวัลมาถึง25รางวัลสะท้อนถึงอะไรคะเราก็ได้รางวัลที่1มาตลอดเลย20ปีเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการประกวดอาเซียน Energy Award มาเนี่ยสะท้อนถึงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็สะท้อนถึงนโยบายภาครัฐที่จริงจังต่อเนื่องกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานมีทั้งเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมมีข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่สนองนโยบายที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนโยบายการส่งเสริมด้านของการอนุรักษ์พลังงานการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่จริงจังอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจเราได้ที่หนึ่งนี่หมายถึงว่าในจำนวนผู้เข้าประกวดทุกประเทศเนี่ยประเทศไทยได้รางวัลมามากที่สุดใช่ครับเราได้25รางวัลที่2เนี่ยมาเลเซียได้12รางวัลไม่ถึงครึ่งของเราเลยนะฮะสิงคโปร์นี่ได้10รางวัลนะครับก็คือ2ประเทศนี้รวมกันก็ยังไม่เท่าประเทศไทยเลยนะฮะปีนี้เรียกว่าเราชนะขาดลอยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงานเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการไปกรมมีวิธีการคัดเลือกยังไงคะทุกปีนะฮะเราก็จะจัดที่เรียกว่า Thailand Energy Awards นะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับปีนึงเนี่ยเราก็จะมีคนที่ยื่นโครงการเข้ามาให้เราพิจารณาเนี่ยประมาณ300กว่าโครงการเราก็คัดเลือกจากอยู่ในระดับที่ดีเด่นที่ผ่านมาเราก็คัดเลือกไป30โครงการผู้ประกอบการเห็นความสำคัญคะนะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางภาครัฐที่จะนำไปสู่ชัยชนะของการคว้ารางวัลอาเซียน Energy Awards ได้ทุกปีครับเป็นการเฟ้นแล้วเฟ้นอีกรอบแรกแล้วก็คือ Thailand แล้วก็ส่งเข้าไปอาเซียนการประกวด Thailand Energy Award จริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่ออะไรคะมีวัตถุประสงค์ประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะเชิดชูนะฮะยกย่องผู้ที่ดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานที่ใช้เทคโนโลยีทั้งพลังงานทดแทนทั้งเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะครับหรือว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอันที่สองเป็นการขอบคุณทางหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขาสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออันที่สามก็คือว่าโครงการเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยได้ดำเนินการจริงนะครับได้ผลประหยัดจริงนะครับประหยัดเงินได้จริงเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนครับเพราะว่าแต่ละโครงการที่ส่งเข้าประกวดนี่คือเขาลงทุนด้านพลังงานจริงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้บริษัทอื่นเนี่ยเห็นเป็นแบบอย่างแล้วก็ดำเนินการตามกันด้วยถ้านับย้อนหลังไปตั้งแต่มีการประกวด Thailand Energy Award นะจนถึงวันนี้เนี่ยมีบริษัทที่เข้าร่วมประกวดแล้วก็ชนะไปแล้วมากน้อยแค่ไหนถ้ารวมผลประหยัดด้านพลังงานผลดีด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะก็มีการส่งเข้าประกวดเนี่ยมากกว่า 4,000 ผลงานนะครับแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกมาที่ได้รับรางวัลเนี่ย 1,099 ผลงานนะครับทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานได้มากกว่า 11,000 ล้านบาทก็สามารถที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2.2 ล้านตันแล้วครับถือว่าเป็นนโยบายหลักของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเลยนะคะใช่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
ค่ะท่านผู้ชมคะรางวัลนะคะเป็นการเชิดชูเกียรติคนทำความดีด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ที่สำคัญที่มากกว่านั้นในแง่ของระดับองค์กรระดับบริษัทนะคะนั่นคือการลดต้นทุนการใช้พลังงานเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทของคุณด้วยค่ะ